สวัสดีครับวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการดูว่าเราสั่งซื้อ iPhone, iPad, Apple Watch หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ไปเมื่อไหร่และยังสามารถเช็ควันหมดอายุการรับประกันได้ง่ายๆแต่3ทีก็เช็คข้อมูลได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Apple Store แอปนี้เป็นของ Apple เองแจกให้ใช้งานฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาการทำงานของแอปนี้จะทำงานร่วมกับบัญชี Apple ID ของเราโดยอัตโนมัติในหน้าจอหลักของแอปหัวข้อเลือกซื้อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากหน้าจอนี้แค่แตะ3ทีเราก็สามารถเช็ควันที่สั่งซื้อและวันที่หมดประกันของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราสั่งซื้อผ่าน Apple Store แบบออนไลน์ได้ทันทีวิธีเช็คก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆแตะไอคอนโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอบัญชีที่แสดงขึ้นมาแตะอุปกรณ์รายการอุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่ใช้ Apple ID เดียวกันจะแสดงขึ้นมาในรายการทั้งหมดนี้รายการไหนที่เราสั่งซื้อออนไลน์กับ Apple Store เมื่อแตะเลือกในหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ที่แสดงขึ้นมาจะแสดงข้อมูลวันที่สั่งซื้อขึ้นมาให้เราตรวจสอบได้เลยครับพร้อมกันนั้นด้านล่างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันและวันหมดอายุให้ทราบอีกด้วยด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเช็ควันที่สั่งซื้อและวันหมดประกันได้ง่ายๆแตะ3ทีเห็นข้อมูลทันทีไปเช็คไปตรวจสอบกันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ